ดูอย่างต้องสมหวังดิเขาดีขนาดนี้เต็มที่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกขนาดนี้มันควรจะให้คนแบบนี้สมหวังได้ไหมสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องของวิกดีมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันจากตัวอย่างของ Never The Late EP ที่แล้วว่าในตอนจบเนี่ยมันจะจบยังไงจะโอออนจะนกหรือโดหยอกจะนกหรือว่าจะนกทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดนะครับว่ามันจะจบยังไงกันแน่มันจะจบเหมือนเว็บตูนไหมหรือยังไงนะครับโดยผมเนี่ยตั้งสมมติฐานมาทั้งหมด2ทางเลือกแล้วกันคือผมเป็นทีมก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นทีมโดหยอกนะครับว่าเฮ้ยโดยหยอกต้องสมหวังดิเขาดีขนาดนี้เขายังไงเขาแบบเต็มที่เขามีความชัดเจนตั้งแต่แรกขนาดนี้มันควรจะให้คนแบบนี้สมหวังได้ไหมกับละครซีรีส์ของเกาหลีอย่างเงี้ยครับแต่อีกมุมนึงถ้าเกิดผมไปโหวต2คลิปก่อนอันนี้ก็จะมีคอมเมนต์คอยเชียร์ทีมแจ๊ออนเยอะเหมือนกันนะครับไม่น้อยเลยนะครับที่เป็นทีมผีเสื้อนะครับโดยทีมผีเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้นั้นก็คือว่าตัวแจออนเนี่ยมีความแบบเปลี่ยนตัวเองเพื่อนามบีเยอะพอสมควรเลยแต่คำถามก็คือถ้าสมมุติเป็นเราในชีวิตจริงอะครับเราเป็นนามบีในชีวิตจริงเราไม่สามารถรู้เลยว่าแจออนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้แต่ว่าเราเป็นมุมมองคนที่ดูซีรีส์ครับเราเห็นทุกอย่างทุกตัวละครทุกวิธีคิดทุกการใช้ชีวิตแล้วก็แทบจะทุกมุมที่ผู้กำกับอยากให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวละครของแจออนไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเขามีมุมดีอยู่เยอะมากเหมือนกันนะโดยสมมติฐานแรกที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือผมคิดว่าโดฮยอกจะได้ลงเอยกับนาบีนั่นเองนะครับสิ่งที่ทำให้ผมคิดอันนี้ก็เพราะว่าจากประวัติศาสตร์ของซงคำเองนะครับเนื่องจากเป็นพระเอกจอมนกอยู่แล้วการเล่นซีรีส์อะไรของเขาทำให้แบบเราไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเขาต้องเป็นพระเอกเสมอไปนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลแรกของผมนะเหตุผลที่2คืออิงจากชีวิตจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดในชีวิตจริงเราเป็นนาบีหรือว่าเราเป็นตัวละครอื่นๆที่แบบเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นนาบีผมก็คงเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่าหรือเปล่าเฮ้ยพอถึงพอมานั่งคิดจริงๆเฮ้ยก็ไม่เสมอไปนะเราอยากเชื่อคนที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าถ้าผมเป็นนาบีโดยอกเขาก็ไม่ได้แย่เนี่ยคือเข้าขั้นดีเลยในเรื่องของนิสัยหน้าตาก็ถือว่าโอเคโดยจากตัวอย่างใน EP ที่9นะครับที่ส่งมาเป็นตัวอย่างใน EP ที่10เนี่ยก็มีความส่งบทให้แจออนแบบมีความแบบโรแมนติกพอสมควรเลยซึ่งผมไปนั่งย้อนดูกับตัวอย่างของตอนอื่นๆมาผมรู้สึกว่าตัวอย่างของซีรีส์เรื่องเนี้ยไม่ค่อยจะหลอกคนดูเท่าไหร่แต่ว่าก็มีมุมที่แบบเขาสลับตัดเอาตอนท้ายมาขึ้นตอนต้นไปขึ้นตอนท้ายบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมของโครงเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้หลอกให้คนเข้าใจผิดขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับสมมติฐานที่2นะครับก็คือแจออนจะเป็นคนที่ได้พิชิตหัวใจนาบีไปนะครับถ้าเราต้องตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยตัวอย่างใน EP ที่10เนี่ยเขาส่งบทมาอย่างเงี้ยแล้วโดยซีรีส์ทั่วไปก็จะมีการหักบทหักมุมทำให้แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดผู้กำกับเขาจะเล่นวิธีนี้นะครับก็คือหักมุมที่วิธีคิดเลยจากฉากดอกไม้อะไรเงี้ยครับฉากดอกไม้มันจะมีฉากดอกไม้ที่โดโคยอกส่งดอกไม้ให้นาบีใช่ไหมครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยคนที่เป็นแฟนกันคนที่แบบเขาตกลงจะปองใจหรือว่ากุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันมีฟีลแบบนี้ไหมมันจริงๆมันก็มีแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันเราก็สามารถคิดได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเฟรนด์โซนหรือเปล่ามันก็มีความเป็นแบบเพื่อนให้เพื่อนมากกว่าที่แบบเพื่อนที่รู้ว่าคิดอะไรแต่ว่าไปเกินแบบเพื่อนไม่ได้แล้วแล้วก็อาจจะให้แล้วก็หวังว่าเขาจะไม่ปฏิเสธรับดอกไม้นี้หวังว่าจะมันมีความเป็นไปได้ที่เป็นเฟรนด์โซนที่เขาอาจจะรับหรือไม่รับดอกไม้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นในสันนิษฐานนี้จริงๆก็คงเป็นให้ดอกไม้ในฐานะเพื่อนแต่ว่าผมยังเชื่อว่าโดยอกเนี่ยจะเป็นคนที่ได้พิชิตหัวใจตกลงปลงใจกับนาบีนั่นเองนะครับแล้วแต่จริงๆมันค่อนข้างยากนะเรื่องนี้เพราะว่าจะบอกว่าให้มันเหมือนกับในเว็บตูนเลยมันก็ไม่เหมือนนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าตัวของ
จะออนในเว็บตูนเนี่ยจะร้ายกว่านี้จะร้ายกว่านี้จะไม่ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักมุมแบบทุ่มเทอะไรเยอะขนาดนี้ซึ่งเดาใจไม่ถูกแต่ผมเชื่อว่า 80% เนี่ยโดฮยอกสมหวังกันนาบี 80% และอีก 20% เนี่ยอีก 19% จะเป็นแจออนนะครับอีก 1% ก็คือจะนกทั้งคู่นั่นเองนะครับนี่ผมทำนายไว้แบบนี้เดี๋ยววันเสาร์นี้ตอนจบ EP ที่10แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะจบแบบไหนส่วนคุณคิดยังไงครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ